สบายกันดีไหมครับทุกท่านนะครับวันนี้ตรงกับวันที่28เมษายน2562นะครับเป็นบ่ายแก่ๆของวันอาทิตย์ที่28เมษายน2562กระผมสินแสหมิงนะครับหรืออาจารย์พงศดายุนาคทองหรือที่รู้จักกันในนามสินแสหมิงของเบ้งเมืองไทยนะครับเจ้าของ YouTube Account สินแสหมิงของเบ้งเมืองไทยนะครับก็กลับมาพบกับเพื่อนๆแฟนเพจแฟน YouTube ที่น่ารักของผมทุกท่านอีกแล้ว Social Network ของผมนะครับในทุกๆ Social ใช้ชื่อเดียวกันหมดเลยคือสินแสหมิงของเบ้งเมืองไทยนะครับมีอยู่2ลัคนาราศีในช่วงนี้เลยนะครับผมบอกแล้วว่าวันนี้คือวันที่28เมษายน2562นะครับ2ลัคนาราศีดังต่อไปนี้คนรักเก่านะครับกิ๊กเก่าหรือใครที่เคยคบหากันมาหรือเคยจะคบหรืออะไรกันก็แล้วแต่คุณเถอะนะครับที่ห่างหายกันไปในช่วงนี้มีโอกาสจะรีเทิร์นกลับมาเออนะครับมีโอกาสจะรีเทิร์นกลับมาครับแต่ไม่รู้ว่าแม่งจะกลับมาแล้วทำให้กูมีความสุขหรือทำให้ชีวิตบัดซบกันแนะ่เออนะครับลองดูให้ดีนะครับด้วยกฎเกณฑ์แห่งดวงดาวตรงนี้นะครับกับผมสินแสหมิงจะอ่านให้ท่านตามกฎเกณฑ์ความเป็นไปของดวงดาวทั้งหมดอ่านจากดวงดาวล้วนๆการหวนกลับมาของคนรักนะครับในช่วงเวลาตรงนี้นะครับอยากจะให้สังเกตกันดูให้ดีหรือใครที่มีความตั้งใจหรือจงใจอยากจะไปเคลียร์ให้ฐานไฟเก่าโคตรแม่งมีความคุกโชนขึ้นมาอีกช่วงเนี้ยจังหวะมึงเหมาะมากๆเลยนะครับหนึ่งในนั้นคือชาวลัคนาราศีเมษโอ้ยกูเอ้ยนะครับชาวลัคนาราศีเมษดาวเจริญความรักคือดาวศุกร์ดาวศุกร์โคจรไปเป็นวินาศแต่ไปโยกกับดาวอังคารซึ่งเป็นราชาโชคอยู่นะครับตั้งแต่โบราณเขาบอกว่ามันจะมีสิ่งที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นนะถ้าเป็นเรื่องความรักแล้วก็ถ้าสุกกับอังคารมันโยกกันแบบนี้มันมีโอกาสมากๆที่คนรักเก่ากิ๊กเก่าคนที่เราเคยคบหากันหรือเคยโซเดบาคอมกันก็ได้หรือว่าเคยจิบจีบกันอยู่อะไรเงี้ยแล้วครับแล้วมันห่างหายไปเนี่ยมันมีโอกาสติดต่อกลับมาช่วงนี้นะครับจะบอกให้นะครับช่วงนี้ฐานไฟเก่าเรามีโอกาสคู่จริงๆสำหรับชาวลัคนาราศีเมษจะกลับมาแล้วทำให้เรามีความสุขหรือชีวิตบัดซบอันนี้ก็ต้องดูกันอีกทีนะนะครับมันคงอยู่ที่แล้วแต่ตวงแต่ละบุคคลแหละครับแต่มีโอกาสจริงๆหรือใครที่อยากจะเคลียร์ฐานไฟเก่าให้คุในช่วงนี้ชาวลัคนาราศีเมษนะครับจัดไปในช่วงเวลาตรงนี้2ชาวลัคนาราศีกรกฎนะครับกรกฎเนี่ยผมเคยบอกไว้ก่อนหน้านี้แล้วว่าดวงความรักไม่ค่อยดีหรอกนะครับไม่ค่อยดีหรอกตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักแต่มันมีโอกาสครับที่ฐานไฟเก่าหรือคนรักเก่าจะรีเทิร์นกลับมาผมถึงต้องบอกไว้ก่อนว่าไม่รู้ว่ากลับมาเนี่ยนะครับจะส่งผลอย่างไรกับเรากันแน่นะครับบางคนก็พยายามจะตัดใจแล้วมันเสื่อมติดต่อกลับมาแล้วเราใจอ่อนนี่คือชาวลัคนากรกฎนะครับฟังให้ดีนะครับนี่แหละคือชาวลัคนากรกฎในช่วงที่ดาวอังคารกับดาวศุกร์นะครับโยกต่อกันนะครับไปทีละราศีชัดเจนมากนะครับแต่ก็ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าการกลับมาตรงเนี้ยนะครับไม่รู้ว่าจะมาแบบสุขหรือทุกข์อยู่ที่ชาวกรกฎด้วยแต่ผมดูทรงแล้วเหมือนกับว่ากลับมาแล้วเหมือนกับไอ้หากูจะลืมแล้วมึงดันมาให้กูนึกถึงอีกอะไรอย่างเงี้ยครับน่าจะนำมาซึ่งความยุ่งยากใจซะมากกว่าแต่เอาเถอะครับด้วยหัวข้อพยากรณ์ตรงนี้เราว่าไปตามหัวข้อพยากรณ์ว่ารักเก่ามีโอกาสจะรีเทิร์นกลับมาหนึ่งในนั้นคือชาวลัคนาราศีเมษลัคนาราศีเมษนะครับ2คือชาวลัคนาราศีกรกฎนะครับ
นะครับก็ไปดูกันให้ดีแล้วกันนะครับจากช่วงนี้แหละวันอาทิตย์ที่28เมษายนไปถึงประมาณกลางๆพฤษภาคมนะครับก็ขอให้ทั้งสองลัคนาราศีตรงนี้โชคดีล่ะไปก่อนสวัสดีThank you.